ข้าวเหนียวมูลแม่เล็กจังหวัดนครสวรรค์ที่ตลาดชั่วข่าวอิ่มอร่อยนี่นะครับการจะกินข้าวเหนียวมูลให้อร่อยอย่าลืมเรื่องกะทิต้องเป็นกะทิสดจริงๆคั้นนะครับอย่าไปซื้อเจ้าที่เป็นกะทิสำเร็จรูปตามห้างซึ่งรสชาติมันจะผิดกันมากเลยนะครับนี่นะครับอิ่มนี้มื้อนี้แค่30บาทข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้โอ้ฉ่ำมากนะครับนี่น้ำดอกไม้จังหวัดพิจิตรโลละ10บาทกับโลละ20บาทพร้อมกับข้าวเหนียวมูลของแม่เล็กอีก30บาทมื้อนี้อิ่มเป็นอาหารที่อร่อยระวิเศษนะครับเดี๋ยวกินเที่ยวทั่วไทยใบโคดำเนี่ยจะลองทานแล้วก็แต่มาจังหวัดนครสวรรค์อย่าลืมนะครับไปที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์หรือตลาดชั่วคราวถามว่าข้าวเหนียวแม่เล็กอยู่ตรงไหนนะครับรู้จักกันหมดนะครับนี่คานมูลนี่ตัวที่สวยมากนะครับส่วนกะทินี่ไม่ต้องบอกเลยเป็นกะทิสดจริงๆนะครับคั้นมาแบบสดๆเดี๋ยวเราไปทานกันนะครับเห็นแล้วรสชาติน่าทานมาก